นี่ยแล้วมีสปีกเกอร์ที่เป็นคนที่อยู่ในวงการตอนนี้เนี่ยกำลังฝ่าอุปสรรคนะครับสถานการณ์ปัจจุบันสดสดร้อนร้อนนะครับเขาก็จะมาด้วย business model ใหม่ที่กำลังพลิกแพงตัวเองนะครับและจะทำยังไงให้แบรนด์ของเขาแฟรนไชส์ของและทีมของเขาสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับเราก็ขอเชิญนะครับสปีกเกอร์ของเราทั้ง3ท่านนะครับมาร่วมในบอดแคสต์นี้เลยนะครับท่านแรกนะครับโอเคก็คุณสรุตนะครับดร.สรุตวณิชพันธ์ไดเรคเตอร์ของ4 Thailand นะครับมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ต่อมาด้วยนะครับคุณจิตินัทอัศดามงคล President One Championship Thailand นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคุณนกชัยชนกชิดชอบเสี่ยวบุรีรัมย์ United นะครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าภาพสวยยิ่งเน็ตแรงนะครับผมเป็นสถานที่จัดแข่งเกมครับถ้าภาพไม่ชัดนี่ก็จะไม่เหมาะสมเท่าไหร่ครับโอเคครับจัดไปแล้วนะครับดอกแรกนะครับใครมีของอะไรต้องนัดกันด้วยนะครับทุกคนมีทีมโอเคครับงั้นแล้วก่อนอื่นนะครับเราอยากเข้าเรื่องซีเรียสเลยครับตอนนี้ทุกคนนะครับอยู่บ้านทำอะไรกันบ้างครับเห็นว่ามีบางคนเนี่ยชอบนั่งดูหนอนผักครับดูหนอนนี่คือปลูกผักดูหนอนใช่ไหมครับคุณนกครับครับผมช่วงนี้ผมปลูกต้นไม้กับน้องครับจริงๆแล้วผมนั่งดูซะมากกว่าน้องจะเป็นคนที่คอยดูแลคอยสอนผมไปป่วนซะมากกว่าครับแต่ว่าตอนนี้ก็ปลูกต้นไม้ซีเรียสจริงจังจนถึงขั้นว่าเลี้ยงหนอนเองด้วยเลี้ยงไส้เดือนเองด้วยอ๋อดีมากเพราะอะไรทุกคนในครอบครัวน่าจะภูมิใจนะครับเดี๋ยวจะรอไปติดตามชมใน TikTok นะครับเพื่อ e-sport จะผ่านวิกฤตโควิดไม่ได้ครับผมจะได้มีอาชีพรองรับครับผมก็ต้องสูงสุดคือสู่สามัญนะครับเราก็เป็นประเทศเกษตรกรนะครับมีใครจะเปลี่ยนอาชีพไปเป็นเกษตรกรอีกไหมครับจริงๆที่บ้านก็กำลังมองเรื่องการทำสวนออร์แกนิกเหมือนอย่างคุณชัยชนกเลยครับเพราะจริงๆเราไม่รู้ว่าแบบเกิดสมมติซัพพลายเชนในเรื่องอาหารมันจะแบบเกิดผลกระทบอะไรในอนาคตอีกเยอะเราก็ต้องพอจะมีกินอยู่กินใช้นี่ก็ทำเลยทำให้ได้แบบใช้เวลาจัดบ้านแล้วก็วางแผนว่าถ้าเกิดบ้านจะทำสวน เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวแบบแต่เป็นเรื่องตัวเองที่จะต้องทำยังไงบ้างดีแล้วครับแล้วก็ดร.สรุตล่ะครับมีอะไรนอกเหนือจากปลูกผักไหมครับตอนนี้ของผมเปลี่ยนอาชีพกันเป็นนักเต้นเกือบครบบ้านแล้วครับคือปกติตอนนี้ก็มีเวลาใช่ไหมเราอยู่บ้านเรามีเวลาอยู่ครอบครัวมากขึ้นเนี่ยปกติเราได้ไปออกกำลังกายตามสวนสาธารณะใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราออกไปไม่ได้เนี่ยอยู่ที่บ้านตอนนี้ทุกคนจับจอยคอนโทรลเลอร์แล้วก็มาเล่น Just Dance กันครับตอนนี้ลูกๆผมเนี่ยภรรยาเนี่ยตอนนี้ซ้อมเป็นนักเต้นทุกคนเลยดีครับก็คนทั้งประเทศนะครับมีอาชีพเป็นนักเต้นกับเป็นเชฟนะครับก็ดีใจนะครับทุกคนที่ปรับตัวได้ดีนะครับคราวนี้เนี่ยเราปรับตัวได้ดีนะแต่หลายๆคนในสังกัดในค่ายของเราเนี่ยก็คงต้องเหนื่อยนะครับเพราะว่ากำลังแบบมีคิวจะแข่งต้องซ้อมมากันเป็นปีเตรียมฟิตร่างกายนะครับโอลิมปิกก็แคนเซิลนู่นนี่นั่นเนี่ยผมถามตรงเลยครับหนักไหมครับช่วงนี้แวดวงกีฬาความรู้สึกกับโควิด-19 นะครับแล้วก็ทุกอย่างที่มันถูกแคนเซิลเนี่ยรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้มากเลยครับเอาเลยครับคุณทายครับเลยครับใช่ครับเอาคุณทายเลยครับเอาคนที่เปิดก่อนเลยครับมากเลยใช่ครับเพราะว่าอย่างธุรกิจของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเราเป็นธุรกิจที่จัดสปอร์ตเทรนเมนต์ในด้านของกีฬาต่อสู้แล้วก็อีสปอร์ตใช่ครับแน่นอนอีโปรดักต์หลักของเราอะแล้วเราคือการจัดอีเวนต์การกีฬาการถ่ายทอดสดแล้วก็ขายไรท์ลิขสิทธิ์เนี่ยไปทั่วโลกในการที่เราจะทำธุรกิจได้เนี่ยเราจำเป็นที่ต้องมีเหมือนกับพูลของนักกีฬาของเราเองเนี่ยซึ่งเราก็มีประมาณ500ถึง600ชีวิตที่เป็นนักกีฬาในสังกัดของวันแชมเปี้ยนชิพไม่ว่าจะเป็นนักกีฬามวยไทยนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งศิลปะการต่อสู้ผสมผสานเนี่ยแน่นอนครับทางช่องทางทำมาหากินของเขาเนี่ยหลักๆ ก็คือการที่จะมีโอกาสได้ขึ้นชกในสังเวียนของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวของเขาพออีเวนต์ตอนนี้มันถูกหยุดไปเนี่ยแน่นอนเราหนึ่งคือนอกเหนือจากการที่ว่าเราจะยังขาดคอนเทนต์ในการถ่ายทอดสดที่ต้องบอกคือกีฬามันคือคอนเทนต์ถ่ายทอดสดที่มีมูลค่ามากที่สุดอันหนึ่งถ้าไม่มากที่สุดแบบอย่างที่สุดเพราะมันคือสิ่งที่สามารถทำให้คนแบบทั่วโลกอ่ะ
ไม่ว่าจะเป็นกีฬามวยกีฬาอีสปอร์ตกีฬาฟุตบอลอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถยูไนท์คนทั่วโลกทั่วประเทศเนี่ยเพื่อที่จะรอดูและจูนอินดูพวกเขาพวกนักกีฬาต่างๆเนี่ยแข่งขันได้แต่พอสิ่งเนี่ยมันหายไปเนี่ยเราต้องมองหาคือทำไงดีให้นักกีฬาของเราเนี่ยสามารถพอมีทางออกมีรายได้หรืออย่างน้อยก็ต้องกับให้เขาเห็นว่ามันมีอนาคตอยู่นะถึงแม้ว่าตอนนี้อีเวนต์เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะการแข่งขันได้ในเดือน2เดือน3เดือนหรือเกิดสมมติสถานการณ์มันเลวร้ายขึ้นมาเนี่ยเราต้องหยุดการจัดอีเวนต์ที่แบบใช้อารีนาใหญ่ๆที่เราคุ้นเคยจัดทุกๆ2อาทิตย์เนี่ยไปสมมติ6เดือนเนี่ยธุรกิจมันถูกดิสรัปเลยแล้วพอธุรกิจดิสรัปไม่พอเนี่ยอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศที่เราสร้างในแต่ละประเทศเนี่ยเช่นแบบเราก็จะมีทั้งการแข่งขันเรามีระบบนิเวศของนักกีฬาที่พยายามบิ้วแต่ละประเทศเนี่ยมันจะถูกสั่นคลอนไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้เลยว่าโควิด-19 ครั้งนี้มันคือเป็นเหมือนแบบทาเลนท์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในฐานะธุรกิจสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เลยครับดีครับแต่ไม่มีไอเดียบ้าๆเหมือนค่ายคู่แข่งอื่นๆที่เขาบอกว่าเขาจะไปเช่าเกาะซื้อเกาะแล้วกินไปต่อยกันครับคือใช่ครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เราแบบในผู้กลุ่มผู้บริหารของวันแชมเปี้ยนชิพจากทั่วโลกครับเราจะมีสิ่งที่เราเป็น leadership กับ strategic war room เนี่ยตลอดเราตกลงเห็นตรงกันว่าถ้าเกิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ 100% ในเรื่องที่เราสามารถการันตีความปลอดภัยของคนดูการันตีความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขันและทีมงานกับ staff ทุกคนได้เนี่ยเราขอเลี่ยงไม่จัดดีกว่าเราจะไม่พยายามเหมือนกับดื้อดึงพยายามจับเพียงเพื่อมองถึงเรื่องแค่เรื่องของรายได้เพียงอย่างเคส UFC เนี่ยเขาพยายามจะจับในคาสิโนเลยนะครับในพื้นที่ของแบบในอินเดียนอ่ะโดยที่แบบไม่อยู่ภายใต้กฎหมายจนเขาถูกสุดท้ายเนี่ยเขาถูกดิสนีย์กับ ESPN เนี่ยเบรกเอาไว้ซึ่งดิสนีย์ ESPN เขาคือเหมือนกับเป็นแบบพาร์ทเนอร์ของทาง UFC ทีก็เลยแบบถูกเบรกนั้นไปซึ่งก็จนเราก็สำหรับเราก็มองว่ามันก็ดีนะที่มันเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิด backlash อะไรกับตัวกีฬาหรือเปล่าแบบการจัดกีฬาการสู้ถ้าเกิดสมมติมีโปรโมเตอร์เจ้าหนึ่งไปจัดปุ๊บแล้วมีการแพร่กระจายของโรคระบาดหรือนักกีฬาเกิดติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยคือต่อให้เขาเป็นโปรโมเตอร์ที่ไม่ได้โอเปเรตประเทศไทยหรือเป็นคู่แข่งก็ตามเนี่ยแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันส่งผลกับทุกคนในอีโคซิสเต็มทั่วโลกได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือจะเป็นเวลาที่เซนซิทีฟแล้วก็เราต้องใช้ความรอบคอบและมีสติเป็นอย่างมากมันมองแค่ในเรื่องของแบบผลประโยชน์ทางธุรกิจเพียงเดียวไม่ได้เลยมันมีเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มันเราจำเป็นต้องดูแลอยู่ด้วยจริงครับผมว่าวันนี้มีแมลงวันอยากจะเข้ากล้องเลยครับเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเห็นด้วยมากเลยครับถ้าเกิดแต่ว่าเราจัดทั้งทีเนี่ยคนก็มาตั้งเยอะแยะทีมงานนะครับโอ้ริงกงริงเกิลอะไรนะก็แต่ว่าต้องระวังนะครับว่าเดี๋ยวใครป่วยขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์เป็นผมว่าคุณชัยชนกนะครับนกเนี่ยมีความกังวลบ้างไหมครับว่าเฮ้ยแล้วลีกเนี่ยมันจะต้องแบบเลื่อนไปถึงเมื่อไหร่แล้วจะอยู่กันยังไงนะครับเพราะเหมือนจากที่ได้ยินข่าวมาเนี่ยอย่างวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยข้อดีเนี่ยก็คือaudience global แล้วก็แบบมีเงิน funding มีนักลงทุนมานะครับก็มั่นใจว่ามีสายป่านครับ audience พันล้านนะครับเนี่ยของเราเนี่ยเป็นลีกไทยแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยทุกอย่างมันก็ยังแบบว่าต้องเรียกว่าดูกันเป็นรายวันนะครับแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วด้วย audience ของเราก็จะเป็นในซ้ายในจังหวัดหรือภูมิภาคหรือที่จริงก็เข้าใจว่ามีแฟนคลับทั่วโลกเหมือนกันนะครับบุรีรัมย์เนี่ยแล้วจะรอดไหมจะอยู่ได้ต่อไปไหมนะครับหรือว่าตอนนี้หนักมากครับสำหรับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับผมว่าก็เช่นเดียวกันกับทุกอุตสาหกรรมทุกองค์กรผมมองว่าเราหนักครับแต่ก็หนักไม่น้อยกว่าทุกคนไม่มากกว่าทุกคนผมเชื่อว่ากรณีของโควิดเนี่ยแน่นอนคนอาจจะมองว่าสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องจัดการแข่งขันแมสต้องมีคอน sumer match mask เนี่ยจะกระทบหนักกว่าผมว่าทุกคนถูกกระทบหนักทุกคนแต่อาจจะในคนละด้านในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางคุณไบได้พูดไปเมื่อกี้ครับผมเห็นด้วยทุกอย่างเลยแล้วเป็นการกระทำที่ถูกต้องมากที่ผม
เคารพในการตัดสินใจมากๆนะครับในการที่ว่าถ้าเราไม่เซฟจริงๆเราก็ไม่จัดซึ่งทางพวกผมเองก็รู้สึกและคิดเหมือนกันตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดผมว่าเราไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะนานเท่าไหร่เราไม่มีใครรู้จริงๆหรอกว่ามันจะอยู่ไปอีกนานถึงปีหน้าไหมจะเป็นอาทิตย์หน้ามีวัคซีนออกมาหรือเปล่า2เดือนหรือเปล่าสำหรับผมเนี่ยในวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่อุตสาหกรรมไหนคุณจะทำอะไรจะเป็นผู้บริหารจะเป็นพนักงานหรือจะเป็นนักกีฬาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมนะครับที่ผมคิดว่าจะทำให้เราผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยก็คือเราต้องอยู่กับปัจจุบันครับผมมองว่าอย่าไปใช้ชีวิตวันๆคิดว่ารอวันเมื่อไหร่โควิดจะหมดเราอย่าใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆมองว่าเอ๊ะอีก3เดือนจะหมดไหมนะเราต้องทนแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนผมมองว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆคอนซูมเราสิ่งที่ควรจะทำก็คือยอมรับว่ามันอยู่ตรงนี้ละมันถึงแล้วนะแล้วเราก็ยอมรับมันเข้าสู่วิถีชีวิตประจำวันของเราแล้วเราก็เดินหน้าต่อไปคือเราต้องอะแดปต์ผมว่าสิ่งที่วิกฤตโควิดเนี่ยมันคนหลายคนพูดถึงดิจิทัลดิสรัปชันโควิดดิสรัปชันเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนเสริมกันไปสองดิสรัปชันเนี้ยมันคอมโบกันแล้วมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมการใช้วิถีชีวิตประจำวันของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเปลี่ยนไปหลังจากวิกฤตนี้จบลงผมว่าคนที่จะผ่านไปได้แล้ว flourish ได้หลังจากวิกฤตนี้ผ่านไปคือคนที่ flexible แล้ว adaptable ผมว่ามันไม่มีสูตรตายตัวหรอกครับแต่ละองค์กรมีวิชั่นมิชชั่นไม่เหมือนกันมีอุปสรรคไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคืออย่าใช้เวลานับวันว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะหมดหรือว่าเฮ้ยเราจะอยู่แบบเนี้ยพอมันหมดปุ๊บภายใน3เดือนเราจะตีทุกอย่างกลับไปอะไรแบบอย่าไปคิดแบบนี้ผมว่าเราควรจะยอมรับแล้วปรับตัวแล้วอยู่กับปัจจุบันนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดดีมากเลยครับเป็นแต่ว่าต้องระวังสายพุทธนะครับเราก็อยู่กันแบบว่าวันต่อวันแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปนะฮะแต่จากประสบการณ์เนี่ยผมเชิญวันนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยคุณนกและทีมงานรีบตอบนะครับเป็นองค์กรที่เรียกว่า adapt เร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะพอเราเชิญมาขึ้นไลฟ์ปุ๊บเนี่ยตามมาได้นะแปลว่าผมว่ามาถูกทางแล้วในเรื่องของดิจิทัลผมว่าต้องเตือนชีวิตต่อเลยดีกว่าครับน่าจะเป็นคนที่ได้รับเบนฟิตนะครับจากที่ไปอ่านในข่าวก่อนที่จะมาไลฟ์รอบนี้เนี่ยบางคนเนี่ยบางแพลตฟอร์มเขาบอกว่ายูเซอร์ขึ้น 30% บางคนเนี่ยบอกว่าโต3เท่านะครับต้องว่าช่วงนี้เนี่ยผมเห็นเพื่อนๆนะครับก็นัดกันตีป้อมนะครับส่งมาแน่นอนครับบอกว่า10ปีไม่ได้เล่นนะครับก็มารวมตัวกันได้ครับเป็นไงบ้างครับก็เดี๋ยวแนะนำนิดนึงนะครับคือพูดว่า C คนอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะแต่ว่าจริง C ประเทศไทยเป็นบริษัทแม่ของ Garena ที่เราให้บริการเกมอย่าง ROV หรือ Free Fire นะครับส่วนใหญ่ถ้าแวบแรกเนี่ยคนถามว่าธุรกิจเกมธุรกิจ e-sport เป็นยังไงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่มีผลกระทบหรือว่าคิดว่าผลกระทบน้อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีผลกระทบนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมองว่า e-sport เนี่ยหรือว่าเกมเนี่ยเป็นการแข่งขันเกมออนไลน์ก็จริงนะฮะแต่ว่าเวลาเราจัดการแข่งขันเนี่ยอย่างรอบแชมเปี้ยนชิพหรือว่ารอบไฟนอลเนี่ยแน่นอนอย่างที่คุณปลายคุณนกทราบเลยคือเราเนี่ยต้องมีการจัดอีเวนต์เป็นลักษณะของออฟไลน์อีเวนต์ที่ให้แฟนๆนะแฟนๆของนักกีฬาเองหรือแฟนๆของทีมเองเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาเชียร์นะครับได้เข้ามาเจอกับนักกีฬานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลายๆอีเวนต์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยต้องถูกยกเลิกไปนะครับหรือว่าต้องถูกเลื่อนออกไปนะครับก็อย่างโดยเฉพาะของ Garena เองจริง Garena เนี่ยเรามีการจัดอีเวนต์ที่เกมที่ใหญ่ที่สุดใน South Asia นะครับชื่อว่า Garena World นะครับปี2020จริงๆเนี่ยควรจะจัดตอนต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับจริงทีมบุรีรัมยูไนเต็ดก็จะมีโอกาสเข้าไปชิงแชมป์ด้วยนะครับในรายการนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันที่เราก็ต้องเลื่อนรายการนี้ออกไปเพราะว่าอย่างที่คุณปลายคุณนกบอกเลยว่าเราต้องดูที่ความปลอดภัยคือเราก็มานั่งพิจารณากันแล้วเนี่ยด้วยความปลอดภัยด้วยมาตรการต่างๆเนี่ยแน่นอนเราต้องเลื่อนออกไปแน่นอนแล้วก็เราต้องปรับเปลี่ยนนะครับโดยสิ่งที่เราทำคือเราก็ปรับเปลี่ยนการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยให้เป็นลักษณะออนไลน์มากขึ้นที่จะตามมานะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเรามีผลกระทบนะครับในแง่ของอีสปอร์ตมีผลกระทบก็จริงแต่ว่าเราก็เห็นโอกาสนะฮะถ้าลองดูอย่างที่คุณเอมบอกเลยคนเล่นมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีคนที่สนใจเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้มากขึ้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอีสปอร์ตใช่มั้ยอีสปอร์ตตอนนี้เป็น the most accessible sport in the world คือตอนนี้เป็นจังหวะที่คนเนี่ยเข้าถึงได้มากที่สุดเป็นสปอร์ตที่คนเข้าถึงได้มากที่สุดในตอนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าโอกาสเนี่ยเราเห็นเลยมีการจัดการแข่งขันนะครับมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะในเมืองไทยเองเนี่ยเราจะเห็นคนจัดอีสปอร์ตแบบออนไลน์คอมเพทิชันเยอะขึ้น
มากๆในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็จะมีตามมาเรื่อยๆเลยนะครับในเดือนหน้าที่เราเห็นนะครับอีกเทรนด์นึงที่น่าสนใจนะครับที่ผมเห็นที่ต่างประเทศเนี่ยหรือในเมืองไทยเองก็มีนะครับคืออย่าง NBA อ่ะครับตอนเนี้ย NBA เนี่ยเค้าก็มีการจัดให้นักกีฬา NBA เนี่ยมาแข่งเกม NBA สู้กับเกมเมอร์นะครับเป็นแค่ค่าชมอีเวนต์เป็น e-sport เปลี่ยนสปอร์ตจริงๆเนี่ยให้ไปเป็น e-sport ครับหรือในสเปนเองเนี่ยลีกลาลิก้าเองเนี่ยเค้าก็เอาทีมแต่ละทีมเนี่ยมาเล่นเกม FIFA นะฮะเพื่อแข่งขันกันแล้วก็ได้เงินไปบริจาคให้กับสถานการณ์โควิดตอนนี้ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่เทรนด์ที่เราเห็นแล้วน่าสนใจมากครับตอนนี้จริงๆตอนนี้ก็ได้เกิดขึ้นครับหรอครับในประเทศไทยครับจริงๆขออนุญาตพูดกับคุณสรุตก่อนนะครับนักกีฬาผมตอนนี้งองแงมากๆเลยครับกับการที่ต้องแข่งออนไลน์ครับผมขออนุญาตอินไซต์หน่อยเพราะมันจะมีอารมณ์ความรู้สึกนิดนึงของสโมสรอย่างเราที่เราผ่านประสบการณ์ที่เราได้ไประดับเวิลด์มาแล้วในเวทีที่เป็นออฟไลน์ใหญ่ๆที่มีแรงกดดันค่อนข้างสูงทีนี้ทุกคนที่เล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาออนไลน์หรือออฟไลน์เนี่ยเข้าใจอยู่แล้วถึงความสำคัญของแรงกดดันในเวลาเราถึงรอบชิงใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามเหมือนกับที่ผมตื่นเต้นที่มาสัมภาษณ์ในวันนี้ครับมันเป็นแรงกดดันว่าในตอนที่เราจะทำได้ไหมมันจะออกมาเป็นยังไงคือผมสำหรับทีมเราที่มีประสบการณ์ในด้านนี้น้องๆเองเนี่ยในความที่เขาต้องการชัยชนะอะไรก็แล้วแต่เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่เห็นภาพรวมในทีแรกก่อนที่ผมจะอธิบายว่าสถานการณ์ความปลอดภัยต้องมาก่อนแต่น้องๆเขาก็รู้สึกว่าเออแบบเราจะเสีย advantage ตรงนี้ไปแต่ณเวลาเดียวกันเช่นเดียวกันกับทุกๆ player หรือทุกๆ key part ในทุกๆ industry เนี่ยผมว่าณปัจจุบันทุกคนต้องเสียสละทุกคนต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับและปรับเข้าสู่สภาวะสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นสำหรับบุรีรัมย์ไม่ใช่แค่สำหรับนักกีฬาหรือเรื่องการแข่งขันจริงๆเรื่องของหลายๆอย่างสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายได้ที่เราจะได้จากตั๋วการแข่งขันหรือรายได้ที่เราจะได้จากเสื้อที่คนทั้งมาซื้อเสื้อที่ช็อปยากขึ้นรวมไปถึงรายได้น้อยลงที่มันกระทบของบิสซิเนสเราเนี่ยมันไม่ใช่ขอนะครับไอ้ผมติดโควิดหรือเปล่าอย่าตื่นเต้นนะครับอย่าตื่นเต้นขอโทษทีครับตื่นเต้นไปนิดนึงเมื่อกี้ผมถึงไหนแล้วครับโทษทีเมื่อกี้ผมกำลังพูดถึงเรื่องของผลกระทบอ๋อครับนอกเหนือจากเรื่องผลกระทบในเชิงของ business เนี่ยในเรื่องของ revenue source of income ของเราเนี่ยมันยังมีอีกหนึ่ง source of income นั่นคือเรื่องของ sponsorship ที่ผมเชื่อว่าในทุกๆองค์กรหลายๆองค์กรโดยเฉพาะทีมกีฬาเนี่ยมันต้องมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องสำหรับพวกเราเนี่ยตอนนี้มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าในเมื่อเราไม่สามารถที่จะ utilize หรือว่าให้ benefit ที่เราดีลกับเขาไว้ได้เนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงซึ่งตอนนี้ผมว่าหลายๆคนก็กำลังแก้ปัญหาวิธีเดียวกันกับเรานั่นก็คือ shift ไปทางด้านของออนไลน์เพราะแม้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างกำลังเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งที่ผมว่าก็ยังไม่เปลี่ยนก็คือ content is king มันก็ทำให้เกิดว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสิ่งที่ดีอยู่แล้วบางอย่างอาจจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นการทำงานหรือตัดสินใจชีวิตประจำวันนะครับมัวแต่ไปเพ่งเล็งว่าสถานการณ์โลกตอนนี้มันแย่เหลือเกินจนพลาดโอกาสดีๆที่อาจจะลอยผ่านไปผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้ครับผมว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากไว้พี่ครับแล้วแปลว่าตอนนี้กำลังจะมี charity match กำลังจะมีลีกเกิดขึ้นหรือเปล่าครับมีตอนนี้ทาง FA ครับอันนี้ไม่ใช่ทางพวกผมนะครับต้องบอกว่าเป็นเครดิตทาง FA Thailand ที่เขาจัด Elite Pro ที่เป็นทัวร์นาเมนต์ของทีเกม Pro Evolution Soccer นะครับที่ให้สโมสรฟุตบอลสร้างทีม e-sport ขึ้นมาเพื่อแข่งขันกันตอนนี้เนี่ยการแข่งขันก็ถูกโฮลไว้เหมือนกันแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าพอของ traditional sport ดูแววแล้วน่าจะแข่งขันไม่ได้ไปอีกสักพักจนเราไม่รู้ว่ากำหนดไปเท่าไหร่ทางตัวลีกเองก็อยากจะ utilize สิ่งที่เขาทำได้ก็คือจัดทัวร์นาเมนต์แข่งขัน e-sport ขึ้นมาโดยการใช้นักกีฬาจริงกับสโมสรที่อยู่ในลีกจริงมาแข่งขันกันในเกมเพสมันจะไม่ใช่เป็น pro player ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่ามันก็เป็นกิจกรรมผมว่ากิจกรรมสนุกที่ทำให้คนยังเหมือนกับว่าไม่บ้าตายอยู่บ้านนะครับผมว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนไม่ค่อยได้พูดถึงผมพูดกับนักกีฬาผมตลอดว่าเฮ้ยเราระวังเรื่องนู้นระวังเรื่องนี้สิ่งหนึ่งที่คนเราจะต้องระวังมากๆผมว่าตอนนี้คือต้องมีสติกับอารมณ์ตัวเองครับว่าเรารู้สึกยังไงอารมณ์เราเป็นยังไงเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะปรับตัวได้กับการที่อยู่ดีๆต้องมาอยู่ในบริเวณที่ถูกตีกรอบไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านที่เดินไปเดินมาได้มีสวนมีอะไรหรือคุณจะอยู่คอนโดที่เป็นกล่องเล็กๆเนี่ยการที่เราออกไปไหนลำบากหรือไม่มีที่จะออกไปไหนไม่มีแอคทิวิตี้แล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจเราได้ค่อนข้างเยอะเข้าใจครับ
ผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีอาจจะไม่ได้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ว่าต้องเป็นการแข่งขันโปรลีกส่งไปแต่อย่างน้อยมีคอนเทนต์มีอะไรออกมาเรื่อยๆให้คนได้แก้เหงาแก้เบื่ออยู่บ้านผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อสังคมในตอนนี้นะครับครับเห็นด้วยครับทางคุณพายครับแล้วทางวันนี้ก็มีทีมอีสปอร์ตจะไปท้าแข่งกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตไหมครับเลยผมพร้อมนะครับกีฬาเราก็จริงๆแล้วก็มีในส่วนของวันอีสปอร์ตที่เราก็กำลังเหมือนเช่นกันครับตอนแรกเราก็จะจัดงานการแข่งขันตอนนี้ก็มีการแบบเราต้องออนโพลไว้อยู่แน่นอนช่วงนี้เราก็มองถึงอย่างที่ว่าว่าทุกวิกฤตอะมันมีโอกาสเสมอแล้วก็ถ้าเกิดเรามองธุรกิจเราอะเป็นแค่ธุรกิจกีฬาเนี่ยเขาเรียกว่ามุมมองของเรามันก็ถูกจำกัดด้วยกรอบว่าเอ้ยกีฬาคุณก็ต้องจัดการแข่งขันคุณก็ต้องเอามีการขายตั๋วคุณก็ต้องมีแค่การขายสปอนเซอร์หรือไรท์ของแบบตัวการถ่ายทอดสดเพียงเท่านั้นแต่ถ้าเรามองธุรกิจของเราอ่ะเป็นธุรกิจคอนเทนต์เนี่ยมุมมองของวิธีการสร้างรายได้เราเนี่ยมันจะมองแบบนึงอย่างของวันชิปชิปเนี่ยเราโชคดีอย่างนึงที่ว่าเราเริ่มจากการเป็นธุรกิจกีฬาแต่เราพัฒนาตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นธุรกิจของคอนเทนต์โดยที่ว่าคอนเทนต์ของวันชิปชิปเองเนี่ยไม่ได้มีแค่ในส่วนของการถ่ายทอดสดกีฬาเท่านั้นแต่ว่าตัวนักกีฬาเองก็คือคอนเทนต์ชนิดหนึ่งเรื่องหลัง behind the scene หรือว่าแอสเซทต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาของวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมีมากกว่าแค่ตัวฟุตเทจของตัวกีฬาสดที่เราทำมาแค่รีรันนั้นอย่างตอนนี้ครับผมยกอย่างนักกีฬาของวันแชมเปี้ยนชิพเองเนี่ยเราก็ในเมื่อเขาแข่งขันไม่ได้เนี่ยเราก็เริ่มทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับวันแชมเปี้ยนชิพ work out from homeโดยการ utilize เอาตัวนักกีฬาเราเนี่ยมาทำคอนเทนต์เพื่อโปรโมทในเรื่องของอันหนึ่งให้คุณต่อสู้กับโรคบาดกับภัยพิบัติเนี่ยโดยการที่ถ้าคุณก็อยู่บ้านดูแลสุขภาพร่างกายคุณให้แข็งแรงนะโดยการที่เราก็สามารถที่จะสตรีมตัว workout ของเราเนี่ยโดยการใช้ world champion ของ martial artของมวยไทยมาชัวร์อาร์ตของกีฬาต่างๆส่งถึงบ้านคุณได้เลยมันทำให้แบรนด์หรือคือตัวชุดของวันแชมเปี้ยนชิพมันถูก transform โดยการที่ว่าเราเป็น omni channel multi platform content ที่ก็ยังสามารถที่จะมีอะไรทำอยู่ได้ในช่วงระหว่างที่เราไม่สามารถจัดตัวกีฬาการแข่งขันได้ครับอย่างแน่นอนตรงนี้เราก็เป็นสิ่งที่ผมมองว่าสำคัญมากเลยสำหรับผู้ประกอบการกีฬาแม้แต่ตัวนักกีฬาเองทุกวันนี้ที่อาจจะไม่ได้มีสนามไม่ได้มีเวทีในการแข่งขันแต่ถ้าเขามองตัวเองเป็นเสมือนแบรนด์เป็นเสมือนคอนเทนต์ชนิดหนึ่งเนี่ยเขายังสามารถที่จะ explore ตัวเองในฐานะการเป็นคอนเทนต์ชนิดอื่นได้นักกีฬาอาจจะสามารถมากลายเป็นพอดแคสเตอร์ได้อย่างนักกีฬาวันแชมเปี้ยนชิพบางคนเนี่ยเขาเล่นกีฬาพวก e-sport เนี่ยในเวลาว่างด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยนักกีฬาบางคนเนี่ยเขาอาจจะสามารถ develop ติดตัวเองเนี่ยขึ้นมากลายเป็น e-sport athlete ตรงนี้ด้วยก็ได้เหมือนกันในช่วงเวลาที่เขาไม่ได้มีเหมือนกับที่การต่อสู้อยู่บนสังเวียนครับก็ไม่แน่นะครับอาจจะได้มีเห็นนักกีฬาวันแชมเปี้ยนชิพนแหละที่พัฒนาตัวเองเป็นนักกีฬา e-sport แล้วก็ได้แข่งขันกับทางทีมของบุรีรัมย์ e-sport ดีมากอาจจะโดนผมดึงตัวมาอยู่ทีมบุรีรัมย์ก็ได้นะเฮ้ยกำลังจะเดี๋ยวเชิญวันแชมเปี้ยนชิพเข้าลีก ROV ปิ้นครั้งหน้าครับเอาเลยครับดีเลยครับซึ่งคุณหัวคุณปลายเนี่ยนะโอ้เพอร์เฟคเลยครับอันนี้ก็ไปหาเงินกันทางนู้นเลยนะครับคราวนี้ผมว่ามันมีเรื่องนึงที่ทัชออนแล้วมันน่าสนใจมากคือผมว่าทุกคนเริ่มมองว่าอีสปอร์ตไปเวอร์ชวลเนี่ยแน่นอนนะครับมันเห็นชัดแล้วเราคงไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าเรื่อง business model ที่เพื่อทัชเมื่อกี้ว่าเฮ้ยเราต้องปั้นให้แอดลีทเราเป็นแบรนด์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สามารถที่จะทำได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับผมเข้าใจว่าทางวันเนี่ยนอกจากในการปูสตอรี่ในการที่จะสร้างชื่อเสียงให้แล้วมีเวทีให้แล้วเนี่ยก็ช่วยด้วยนะครับมีการให้ความรู้ให้ประสบการณ์ต่างๆครับคราวนี้เนี่ยอยากถามว่าท่านอื่นๆล่ะครับเราขายเสื้อไม่ได้ได้น้อยลงหรือว่าไลฟ์ไม่ได้เนี่ยแล้วจะ make money ยังไงจะอยู่รอดเป็นยังไงร่วม
ทั้งบิสซิเราแล้วก็แอธลีตของเรานะครับในสังกัดนักกีฬาเราเนี่ยถ้าเขาอยู่ไม่ได้เนี่ยเขาก็อาจจะไปเรียนต่อเขาก็จะกลับไปบ้านไปทำนาไปทำธุรกิจอื่นๆหรือเปล่านะครับมีความสำคัญสำหรับผมนะครับผมว่ามันมีหลายพอยต์อยู่ในคำถามนั้นนิดนึงนะครับประเด็นแรกสำหรับผมตอนแรกขอพูดกันเลยปัจจุบันบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังสามารถ manage สถานการณ์ได้ในระดับนึงซึ่งผมว่าผมเห็นด้วยกับทางที่คุณปายพูดตอนแรกเลยว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมานึกถึงเรื่องของในเชิงเศรษฐกิจล้วนมันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องยอมเสียสละในหลายๆอย่างเพื่อที่จะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสำหรับเราบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตอนนี้เราก็ลดในเรื่องของกำไรและเข็มขัดให้เต็มที่แต่ในเชิงของwage rate หรืออะไรอย่างอื่นที่นักกีฬาก็ดีหรือพนักงานก็ดีเนี่ยทางเราก็ยังเมนเทนไว้อยู่แล้วได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับในเชิงของว่านักกีฬาจะเปลี่ยนอาชีพไหมจะทำอะไรผมเชื่อว่าสำหรับ e-sport และสำหรับฟุตบอลในปัจจุบันนี้คงไม่ได้เป็นผลกระทบถึงขนาดนั้นถ้าเกิดว่าสำหรับทีมนักกีฬาบุรีรัมย์นะครับเพราะว่าเรายังสามารถที่จะแบกรับภาระตรงนี้ได้อยู่ในสภาวะปัจจุบันในเชิงของการหารายได้สำหรับนักกีฬาก็ยังเหมือนเดิมแต่สำหรับองค์กรนี่แหละว่าเราจะหารายได้ยังไงมาเพื่อ cover ตรงนี้ซึ่งทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผมว่าก็มีหลายอย่างแต่ว่าเราต้องบาลานซ์ระหว่างการหารายได้กับการทำสิ่งที่ดีต่อสังคมสิ่งที่เราทำสมมติยกตัวอย่างเรื่องของเสื้อนะครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยในกรณีของเสื้อเนี่ยเรามีออเดอร์อย่างที่ทุกท่านอาจจะพอได้ยินมาบ้างว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยขายเสื้อฟุตบอลปีนึงอยู่ที่ประมาณโดยเฉลี่ย600,000กว่าตัวต่อปีซึ่งเป็นหนึ่งในเมนเรเวนิวอินคัมของทางสโมสรเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยไม่มีทางแม้แต่จะเข้าไปใกล้1/4ของทุกปีอ่ะ1/3ของทุกปีถ้าสภาวะจะเป็นแบบยาวต่อไปทีนี้เนี่ยเราก็มี2ทางเลือกจริงๆเรามีหลายทางเลือกนะครับถ้าเรามามองในเชิงธุรกิจมันก็ยังสามารถลดแลกแจกแถมทำอะไรได้หลายอย่างแต่สำหรับเราเนี่ยเรามองว่างั้นเราตัดไปเลยสิ่งที่เราตั้งบัดเจ็ตไว้ว่าเราต้องผลิตเสื้อปริมาณเท่านี้ขายได้เท่านี้เพื่อได้กำไรเท่านี้เราตัดกำไรส่วนตรงนั้นไปผ้าที่เราสั่งมาแล้วเราเอามาดัดแปลงเป็นแมสบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจัดคู่ไปกับเสื้อเพราะฉะนั้นเนี่ย มันโอเคเราผลักดันในเชิงของอยากให้เสื้อถูกขายเราลดราคาให้ด้วยและเราแถมอะไรในการยูทูบลดกำไรของเราเนี่ยเสริมอะไรสักอย่างเข้ามาผมว่ามันต้องบาลานซ์นะครับมันไม่ใช่ว่าเราก็ไม่ใช่ชาริตี้เหมือนกันเราไม่สามารถที่จะไม่พยายามทำธุรกิจเลยก็ไม่ได้แต่ on the basis ที่ว่าเรายังพยายามจะเดินไปข้างหน้าต่อไปด้วยความพอดีนั่นคือวิธีการของทางบุรีรัมย์ในตอนนี้มากกว่าถ้าของฟุตบอลนะครับจะเป็นแนวนี้ของ e-sport ของผมก็อย่างที่ว่าเราเชฟไปคอนเทนต์คิงเช่นเดียวกันกับทางที่คุณปายทำนักกีฬาทำคอนเทนต์ขึ้นมาเองครับมันเป็นการเขาเรียกว่า adaptมันเป็นความ flexible และ adaptability ที่จะทำให้ผมเชื่อว่าทุกคนกำลังทำอยู่ในวิธีของตัวเองส่วนของผมเนี่ยก็เป็นว่าผมไม่อยากให้ทีมคอนเทนต์ของผมเนี่ยเข้าไปถ่ายไม่อยากให้คอนเทนต์ไปเจอนักกีฬาไม่อยากให้นักกีฬาเจอทีมคอนเทนต์เพราะว่าผมไม่อยากให้เสี่ยงต่อกลุ่มไหนเลยสำหรับเราสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราส่งกล้องไปให้น้องๆที่บ้านแต่ละบ้านโดยการมีทำทิวทอเรียลออนไลน์แล้วก็มีเซตติ้งและกลายเป็นน้องๆเนี่ยกลายเป็นคนถ่ายคอนเทนต์ของตัวเองแล้วส่งมาให้พวกเราตัดต่อแล้วก็ในช่วงนี้มันก็มีโอกาสอย่างที่ว่ามีแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้สนใจ e-sportหรืออาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งขนาดนั้นหรือว่าเกี่ยวกับการครีเอทคอนเทนต์ขนาดนั้นแต่ในวันนี้ทางเลือกเขาหายไปโอกาสตรงนี้มันก็โผล่ขึ้นมาทางเราก็พยายามอะแดปแล้วก็พยายามครีเอทคอนเทนต์แบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆครับถ้าเกิดไปดูใน YouTube นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตสามารถติดตามคอนเทนต์แรกของทางจีได้เราทำออกมาแล้วเป็นคอนเทนต์สำหรับทางQuickSat ครับผมเป็นคอนเทนต์ที่ควอลิตี้ลดลงไม่ได้ดีแต่ณเวลาเดียวกันมันมีความรอความเร็วที่เราก็ต้องสื่อสารกับแฟนๆก่อนว่าเฮ้ยปัจจุบันนี้เรามีสภาวะแบบนี้นะต้องช่วยกันเพื่อลดความเสี่ยงน้องๆเป็นคนไทยเองมันก็ทำให้มันความรู้สึกอารมณ์ของคนดูแม้คอนเทนต์เนี่ยมันควอลิตี้ลดลงแต่คนก็รู้สึกว่าเออเรากำลังผ่านไปด้วยกันทุกคนก็แฮปปี้กับคอนเทนต์ที่ออกมาครับงั้นผมถามแบบว่าขำๆแล้วกันนะครับคุณนกนักกีฬาในสังกัดเนี่ยขายอะไรเก่งกันบ้างครับเขาไลฟ์อะไรไลฟ์อะไรบ้างครับจริงๆผมเรื่องของสตรีมมิ่งสำหรับนักกีฬาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องบอกว่าณปัจจุบันมีแค่ไม่กี่คนที่เน้นไปทางด้านสตรีมมิ่งเพราะว่าในเชิงของวิชั่นมิชั่นหรือแบรนดิ้งของเราเนี่ยผมว่าทุกคนที่ก้าวเข้ามาเนี่ยจะเป็นสายเหมือนแข่งขันจ๋าจะหวังเรื่องผลการแข่งขันอยากพัฒนาตัวเองในเชิงของศักยภาพสกิลเพลย์ให้ไประดับจุดสูงสุดให้ได้ก็จะไม่ค่อยสตรีมกันขนาดนั้นส่วนใหญ่จะสตรีมให้การแข่งขันครับแต่ถามว่าขายอะไรเก่งก็เห
ห็นเจ้าโคนาซี่ทีม PUBG น่าจะเป็นทีมที่ขายเก่งที่สุดอันนี้ฮาเลยล่าสุดทำคอนเทนต์ออกมาแล้วก็ขอแฟนขอสักผู้หญิงที่คุยด้วยเป็นแฟนถ้าเกิดว่าแข่งขันผลการแข่งขันออกมาดีนี่คือวิธีการหาแฟนของนักกีฬาผมน่าสนใจนะครับหาคู่ได้ครับหาคู่ได้ครับสตอรี่น่าสนใจนะฮะถ้าแต่งงานกันในเกมอีกก็อาจจะฮาเข้าไปใหญ่นะโอ้โหนั้นดีครับแล้วในจากผมว่าต้องแบบพี่ใหญ่ในวงการนะครับดร.สรุธครับว่าเห็นยังไงครับทิศทางทำเงินมีเทคโนโลยีอะไรที่จะแบบกำลังมามีต้องเรียกว่าบ่อเงินบ่อทองไหนที่ทุกคนแบบอาจจะมองข้ามไปนะครับไม่รู้จะไม่ไม่หวยบอกลายแทงได้หรือเปล่านะครับแต่ทุกคนคงอยากรู้นะครับครับผมคิดว่ามันจริงๆถ้าอย่างที่คุณนกคุณปลายพูดเลยคือสปอร์ตมันก็คือเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอนเทนต์อย่างหนึ่งใช่ไหมครับแล้วตอนนี้จริงๆเนี่ยถ้าเรามองไปเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้มันทำให้เราต้องพลิกแปลงแล้วเราต้องมาดูว่าการที่เราเปลี่ยนจากออฟไลน์ทุกอย่างเป็นออนไลน์เนี่ยเราสร้างอะไรได้บ้างนะครับสิ่งที่เห็นตอนนี้อย่างที่ไม่ว่าทางคุณนกทำเรื่องของการแข่งขัน e-sport มีคอนเทนต์วันแชมเปี้ยนชิพมีคอนเทนต์เรื่องของการเวิร์กเอาท์เนี่ยผมคิดว่าopportunity ที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออันแรกเนี่ยเรายังจับแฟนคลับกลุ่มเก่าๆที่เขาชอบเราอยู่แล้วได้อันนี้อันที่หนึ่งเลยแต่ว่าอีกอันนึงที่สำคัญคือคอนเทนต์ใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะไปจับกลุ่มแฟนคลับกลุ่มใหม่ที่อาจจะเข้าเป็นแฟนของทั้งสโมสรแฟนของทั้งเนี่ยคนที่จะมาดูคอนเทนต์ตรงนี้นะครับของทาง e-sport ก็เช่นเดียวกันนะครับจริงอย่างตอนที่เราทำตอนนี้คือเรามองว่าเราเนี่ยจะตอบรับกับสถานการณ์ยังไงแล้วเราจะปรับปรุงยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดสดนะครับอย่างเรื่องของการทำเนี่ยเนื่องจากเราต้องเปลี่ยนจากทุกอย่างเป็นจากออฟไลน์เป็นออนไลน์เนี่ยเราก็เริ่มเอาเทคโนโลยีหลายๆอย่างมาช่วยเราทำเทคโนโลยีเรื่อง augmented reality เวลาเราทำถ่ายทอดสดเรื่องของ production เนี่ยเราก็เอามาใส่มากขึ้นเวลาเราทำเป็นออนไลน์อย่างเดียวให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกengage มากขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นอันที่เราเนี่ยพยายามให้ทีมเนี่ยพัฒนาคอนเทนต์พัฒนาสิ่งที่เกิดขึ้นให้คนเนี่ยได้สัมผัสกับ e-sport ได้มากขึ้นนะครับอีกมุมนึงคือในแง่ของคอนเทนต์เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เรามองคือเราเองเนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เรื่องของ e-sport เนี่ยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะครับในทั้งครอบครัวเองในทั้งสังคมเองเพราะว่าตอนนี้คนก็เข้ามาดูมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราทำตอนนี้เราก็มีเรื่องของนอกจากเรื่องของนักกีฬาเองหรือว่านักกีฬาที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เองเนี่ยตอนนี้เราก็พยายามให้นักกีฬาเนี่ยมาช่วยให้ข้อมูลวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องที่อยู่บ้านนะครับควรจะทำยังไงสถานการณ์แบบนี้ควรจะทำไงเพราะเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีมากสำหรับกลุ่มผู้เล่นและกลุ่มผู้ชมอีสปอร์ตนะฮะและอีกอันนึงคือเราก็สร้างในลักษณะที่เป็นอย่างที่บอกคือเราก็ต้องหาแฟนกลุ่มใหม่ๆที่เข้ามาเหมือนกันแล้วก็ให้ทางครอบครัวเห็นภาพ e-sport ให้มากขึ้นเนี่ยที่เราทำคือเราทำเป็นลักษณะของ ROV Dance Challenge นะครับคือเราร่วมมือกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยคือนอกจากเกมเมอร์เนี่ยจะมาเล่นเกม ROV แล้วแต่ว่าเขาอะก็เราก็อยากให้เขาเนี่ยอยู่บ้านมีโอกาสได้ exercise ด้วยนะครับสามารถส่งคลิปมาประกวดกันได้อันนี้ก็เป็นการที่เราพลิกแพลง e-sport พลิกแพลงคอนเทนต์ของเราเนี่ยให้ variety มากขึ้นได้เข้าถึงแฟนๆที่จะมาดูกลุ่มใหม่มากขึ้นด้วยนะครับครับแล้วมีสแตทไหมครับว่าผู้ใหญ่เริ่มมี perception ที่ดีกับวิดีโอเกมเพราะในเมืองไทยเนี่ยในอดีตก็จะมองว่าเป็นไม่ได้เป็นอาชีพเป็นเรื่องราวแบบว่าเด็กมั่วสุมกันผู้ใหญ่เริ่มลงมาเล่นกันมากขึ้นนะครับหรือว่าเข้าใจลูกๆหลานๆมากขึ้นว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นมากกว่า entertainment นะมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเป็นเมกะเทรนด์ครับผมเห็นทิศทางที่ดีขึ้นแล้วกันครับทิศทางที่เปลี่ยนไปในแนวทางที่ดีขึ้นถ้าเห็นบางทีเห็นข่าวเนี่ยอย่างองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็ออกมาพูดว่าช่วยอยู่บ้านเล่นเกมกันเถอะอย่าออกไปไหนเลยใช่ไหมฮะ ก็เป็นการสร้างภาพที่ให้ผู้ใหญ่เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ผู้ใหญ่เองผมคิดว่าพออยู่บ้านเองผมเองเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยได้เล่นกับลูกก็ได้เข้าใจลูกมากขึ้นในการที่เอ๊ะเขาเล่นเกมเขาเล่นอะไรยังไงทำอะไรยังไงด้วยกันอะไรเงี้ยก็เป็นความสนุกสนานในครอบครัวรูปแบบนึงครับครับก็การfamily activity ในอนาคตก็คือนั่งเล่นเกมรวมกันนะครับก็สำหรับเกมเมอร์นี่ก็คงเป็นความฝันอันสูงสุดนะครับผมกำลังรอวันที่ท่านประธานสโมสรมาชวนผมเล่นเกมอยู่แต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นแต่ถึงวันนี้ท่านก็ดูเป็นเชิญเป็นกีฬาดีแล้วครับแบบว่ามาถูกทางนะครับผมอยากให้ทุกคนฟันธงเลยเดี๋ยวครับสถานการณ์เนี่ยมันจะคิดว่าจะรีซอฟหรือว่าจะเริ่มแบบคลี่คลายเริ่มเห็นแสงสว่างเนี่ย
สักอีกประมาณกี่เดือนหรือกี่ปีครับและหลังจากโควิด19เนี่ยโลกจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือมันจะเป็น new normal พฤติกรรมจะเปลี่ยนไปเลยนะครับฟันธงได้ไหมครับผมให้เวลาผมว่าออกัสจะเริ่มดีขึ้นครับสำหรับผมครับผมว่าคือดีขึ้นนะทีนี้ไม่ใช่ว่าขี้คลายคือผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ยังไงสถานการณ์ผมมองว่ามันจะดีขึ้นจริงๆก็เมื่อวัคซีนออกมาคือก่อนถึงวัคซีนออกมาผมว่ามันจะค่อยๆ stabilize มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ทุกคนระแวงแล้วคือสิ่งที่สำคัญที่สุดกับการป้องกันตรงนี้ผมว่ามันโอเคจริงอยู่ว่ารัฐบาลหรือหน่วยงานราชการหรือว่าองค์กรหรือทุกคนเนี่ยก็มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะเหมือนกับว่าช่วยประชาชนช่วยทุกคนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยครับการที่จะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปก็คือการที่ทุกคนระวังตัวเองมีหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างแล้วผมเชื่อว่าตอนที่ณปัจจุบันเนี่ยในสเตจที่วิกฤตนี้มันไปถึงแล้วเนี่ยไม่มีใครในโลกที่จะยังมาพูดว่าโอ้ยโควิดมันเรื่องเล็กไม่มีปัญหาหรอกตอนนี้ทุกคน aware แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกอย่างมันจะ stabilize แต่ทีเนี้ยมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ผมมองว่ามันต้องเป็นวัคซีนถ้าถามผมนะครับแล้วก็สำหรับผมคือหลังจากโควิดจบต่อให้วัคซีนออกมาผมคิดว่าจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วครับคือสำหรับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของ habits ผมเคยเห็น research ตอนสมัยผมเด็กๆไม่รู้ว่าตอนนี้ยัง apply อยู่หรือเปล่าแต่ว่าเขาคิดว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย research ครั้งนี้มันเขียนว่าการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือ habit ของคนคนนึงเนี่ยมันต้องทำอะไรเปลี่ยนไปเนี่ยประมาณ21วันทีนี้เนี่ยการที่เราเปลี่ยนวัฒนธรรมวิถีชีวิตเราไปเนี่ยในหลายๆเดือนเนี่ยการกลับออกมาผมว่ายังไงมันก็เปลี่ยนแน่นอนยกตัวอย่างสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ครับเรานั่งประชุมคอนเฟอเรนซ์กันแทนที่จะเป็นออฟไลน์เรามาออนไลน์แต่ถามว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปไหมในเชิงของว่าผลกระทบที่ได้จากการจัดคอนเฟอเรนซ์แบบนี้มันก็สะดวกทั้งคนดูสะดวกทั้งคนจัดสิ่งแบบนี้พอเกิดขึ้นเรื่อยเกิดขึ้นเรื่อยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเป็นฮาบิตใหม่ต่อให้โควิดไม่มีแล้วถ้าเกิดมันง่ายกว่าไม่ว่าจะเป็นในเชิงของ financially หรือจะเป็นในเชิงของ physically มันก็ทำให้คนเปลี่ยนฮาบิตไปแล้วหรือเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องคอนเฟอเรนซ์แบบนี้ก็ได้ครับแม่ผมแต่ก่อนไม่เคยสั่งแกร็บทุกวันนี้สั่งแกร็บทุกวันแล้วผมเชื่อว่าต่อให้โควิดจบยังไงเขาก็สั่งแกร็บฟู้ดเพราะว่ามันเป็นฮาบิตใหม่ที่มันสะดวกสบายผมเชื่อว่าโควิดจะเปลี่ยนมากที่สุดกับคนในชนชั้นประมาณบนมาถึงตรงกลางเพราะว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่มี power ที่จะเลือกมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนมี power ที่จะเลือกผมว่าคนทุกคนเห็นแก่ตัวหมดแม้ว่ามากจะน้อยแค่นั้นเองแล้วสิ่งที่คนจะเห็นแก่ตัวมากๆจะเป็นเรื่องอะไรครับมันคือเรื่องสุขภาพถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันอันตรายต่อสุขภาพเราเนี่ยเราจะเห็นแก่ตัวเป็นพิเศษละซึ่งผมมองว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นเมนจะเรียกว่าเป็นเมนคัสเตอร์หรือเมนคอนซูเมอร์ของหลายๆแบรนด์หลายๆองค์กรพอกลุ่มคนกลุ่มเปลี่ยนฮาบิตมันจะเป็นเชนรีแอคชั่นที่กระทบทุกคนอยู่แล้วแต่จะเป็นยังไงผมก็ต้องคอยปรับตัวกันไปครับอันนี้ก็บอกไม่ได้ 100% เหมือนกันโอเคครับส่วนตัวผมคิดอย่างนี้ครับอันนี้สายเปลี่ยนแน่นะครับเห็นต่างได้นะครับสายว่าไม่เปลี่ยนทุกคนจะเหงามากจนอยากออกมาเต้นแดนทำกิจกรรมนอกบ้านแต่หนูว่าลืมไม่ลืมหูลืมตาเลยหรือเปล่าผมว่าหลายอย่างคนทำอย่างนี้แน่ครับแต่มันจะมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วไอ้หลายอย่างที่เปลี่ยนไปนี่แหละกระทบทุกคนแน่นอนครับก็เป็นไปได้นะครับเห็นว่าหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีข่าวว่าให้เอาแบบพวกลูกปิดแบบว่าคอปเปอร์แบรสกลับมานะครับมันฆ่าเชื้อโรคเฮ้ยเราต้องย้อนกลับไปในเหมือนสมัยอดีตนะครับต้องแบบเปลี่ยนทำอะไรก็ทำอยู่ยืนอยู่ห่างๆอย่าไปใกล้ใครนู่นนี่นั่นนะครับแต่อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครพูดถึงนะครับข้อดีของโควิดครับผมว่าโลกก็โหไม่มีรถยนต์ไม่มีใครออกไปไหนทำมาไหนตอนนี้ถ้าไปตรวจ PM 2.5 นี่ผมว่าลดลงมหาศาลเลยครับในปัจจุบันอากาศเราดีกว่าสวิตเซอร์แลนด์บางวันดีนะครับประเทศเรามันยังตกใจถูกต้องครับเอาละครับท่านอื่นครับฟันธงให้หน่อยครับอีกกี่เดือนกี่ปีและ new normal หรือจะกลับไป no o way ครับในมุมของลาอย่างมวยหรือศิลปะมาสู้อย่างวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเรามองว่าไม่น่าจะก่อนควอเตอร์สามจนกว่าจะเริ่มเห็นอะไรที่มันกับดีขึ้นแล้วก็พอจะเริ่มกลับมาเหมือนกับโอเปเรตได้ใกล้เคียงกับศักยภาพแบบเดิมแน่นอนครับจนอย่างที่คุณนพบอกเลยจนกว่าวัคซีน
จะถูกคิดค้นแล้วก็แทรกจากมาเรายังไม่เห็นว่าการจัดอีเวนต์สเกลใหญ่ๆต้นทุนใหญ่ๆที่เอาคนมากมายมหาศาลนับหมื่นนับพันนับหมื่นคนมาอยู่ในอารีนาเนี่ยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นจนถึงแบบปีหน้าเลยก็เป็นไปได้สิ่งที่เรามองว่าน่าจะเกิดขึ้นก็คือว่าผู้ประกอบการหรือผู้จัดเนี่ยจะต้องใช้ creativity มากขึ้นผมคิดว่ามันจะเห็นการแข่งขันสเกลกีฬาในสเกลเล็กลงอาจจะเป็นอย่างเช่นแบบการจัดการแข่งขันกีฬาแบบอยู่ในพื้นที่ปิดในสตูดิโอหรือแม้แต่การใช้เทคโนโลยีอย่าง virtual reality อย่างเงี้ยเข้ามาเสริมเพื่อทำให้คนเนี่ยเข้าถึงคอนเทนต์ตัวของสปอร์ตอีเวนต์กีฬาได้เนี่ยจะเข้ามาผมคิดว่าช่วงนี้มันจะถูกเหมือนกับสปีดอัพในการ adoption ของมันนะจะเร็วขึ้นแต่จะไม่ถึงกับขนาด replace กีฬาที่เราโหยหาคนนับหมื่นคนนับแสนคนที่มาอยู่ในอารีนาหรือจูนอินจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามาอยู่เพราะผมก็ยังมองว่าคนเราอะพอมันถูกเหมือนกับถูกขังนานๆอะเมื่อใดที่สายการบินการท่องเที่ยวกลับมาปกติสิ่งนี้คุณจะเห็นแบบคนแบบออกมาเที่ยวกันมากมายคุณจะเห็นคนกลับไปสู่ห้างสินค้าคุณจะเห็นคนอยากจะกลับไปฟังคอนเสิร์ตคุณจะอยากเห็นคนอยากจะกลับเข้าไปสู่สนามกีฬาเพื่อไปสัมผัสกีฬาตรงนี้เหมือนเดิมแต่สิ่งที่อาจจะเปลี่ยนผมว่าแน่นอนวิกฤตครั้งนี้มันจะฟอร์สให้ผู้ประกอบการนักกีฬาและคนในอุตสาหกรรมเนี่ยต้องมองในเรื่องของไปได้หลายช่องทางต้องมองในมิติมากแค่ว่ามองว่าตัวเองเป็นแค่กีฬาหรือตัวเองเป็นแค่นักกีฬาแต่คุณจะมีของขายอย่างอื่นอย่างไรถ้าในเวลาที่คุณไม่สามารถขึ้นสนามได้แข่งขันได้ผมว่าสกิลของนักกีฬาและผู้ประกอบการในอนาคตอ่ะมันจะต้องมองในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงหลายช่องทางมากขึ้น creativity สูงขึ้นความคล่องตัวความ flexibility ในการเปลี่ยนแปลงในการ adaptต้องมีมากขึ้นแล้วก็ยังเชื่ออยู่แบบยังรู้ว่าสุดท้ายเนี่ยธุรกิจหรือคอนเทนต์กีฬาครับมันจะไม่ได้ขายเพียงแค่เรื่องของการแข่งขันเพียงเดียวแต่เรื่องของสตอรี่เรื่องของแวลูบางอย่างแล้วก็เรื่องของการสร้างให้เกิดฮีโร่อะที่คนอยากติดตามเนี่ยมันจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมและธุรกิจกีฬาหรือผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเซอร์ไวมากกว่าบียอนแค่การจัดการแข่งขันได้คือทำคอนเทนต์ที่มันอินสปายโลกเปลี่ยนแปลงโลกได้สร้างฮีโร่สร้างสตอรี่ที่มีแวลูแก่สังคมตอน next แบบว่ามูฮัมหมัดอาลีนะครับแล้วก็มีหนังมีโอ้โหเมอร์ชานดายส์นะครับเป็นแบบว่าปาเกียวอะไรเงี้ยโอเคผมว่าน่าสนใจครับว่าเรามาฟังจากดร.ชูดบ้างดีกว่าครับ data น่าจะเยอะนะครับน่าจะเห็นอะไรบางอย่างในกองdata มหาศาลนะครับว่าครับไปยังไงต่อผมคิดว่าเรื่องให้เรื่องทํานายว่าจะจบเมื่อไหร่จะดีขึ้นเมื่อไหร่อันนี้อาจจะยากมากที่จะไปทํานายกันนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็อยากให้กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็มีออฟไลน์อีเวนต์เหมือนเดิมเพราะว่าไออารมณ์ความรู้สึกที่แบบมีการจัดแข่งขันออฟไลน์เนี่ยมันต่างกันมากกับการที่เราจัดการแข่งขันออนไลน์เราก็อยากให้กลับมาตรงนั้นนะฮะเราหลายคนเราชอบพูดว่าเอ๊ะแล้ว new normalสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่จะ predict เนี่ยของสปอร์ตของ e-sport นี่จะเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าเราเห็นเทรนด์อยู่แล้วว่าสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่คุณโนกเล่าให้ฟังเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นนะครับงั้นคำถามที่สำคัญจริงๆที่เราถามกันในองค์กรที่คุยกันกับน้องๆในทีมเนี่ยคือบอกว่าเรารู้แล้วมันจะเปลี่ยนไปยังไงแต่ว่าแอสเซทธุรกิจเนี่ยหรือว่าแอสเซทสปอร์ต e-sport เนี่ยเราจะเตรียมตัวสร้าง new normal ของเรายังไงเราจะสร้างมันขึ้นมาได้ไหมที่เป็น new normal นะครับยกตัวอย่างอย่างเราบอกว่าโจทย์เช่นทำยังไงให้การแข่งขันออนไลน์เนี่ยดีกว่าเดิมนะครับ engage กว่าเดิมนะครับสร้างนี้ขึ้นมาให้ได้กับผู้ชมหรือว่าในคำถามที่ว่าเอ๊ะเรารู้แล้วว่า e-sport เนี่ยตอนนี้เป็น prime time เลยมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับมากขึ้นเราต้องทำยังไงให้ e-sport เนี่ยเป็นที่ยอมรับของสังคมของคนมากขึ้นหรือทำไงให้มี fan base ที่อาจจะไม่ใช่กลุ่มเดิมๆเข้ามามากขึ้นอันนี้เป็นโจทย์ที่เราคิดว่าเราเนี่ยสามารถสร้าง new normal ของเราได้เองนะครับอาจจะไม่ต้องรอเราเห็นเทรนด์แล้วทำยังไงให้สร้างได้จริงก็อยากจะฝากว่าถ้าผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นหรือนักกีฬาเองก็แล้วนะครับอยากมาฝึกฝน e-sport นะเห็นเทรนด์อยู่แล้วหรือว่าผู้ประกอบการ
การผู้จัดต่างๆที่เห็นหรือว่าอย่างคุณนกพูดถึงพาร์ทเนอร์สปอนเซอร์เองที่เราดูว่าเอ้ยตรงนี้มันเป็นเทรนด์ที่กำลังจะมาเนี่ยผมว่าเริ่มมองได้เลยว่า new normal เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเราจะไปจัดการหรือเราจะไปสร้างมันให้เป็นโอกาสของเราได้ยังไงครับนะครับครับงั้นผมถามเจาะอันนี้นึงครับดร.เพราะเมื่อกี้พูดในประเด็นที่น่าสนใจคือ new normal แล้วเราต้องเตรียมอยากให้ e-sport เรามัน interact คนในสนามนี่เป็นคำถามจากทางบ้านนะครับให้ออนไลน์ไม่แพ้กับออฟไลน์เนี่ยแล้วในโลกในอนาคตจะทำไงให้ CNN ต้องฉายไลฟ์นะครับทำไงให้ข่าวบันเทิงต้องมีนักกีฬา e-sport ไปแล้วทำให้คนทั่วไปเนี่ยต้องแบบ interact เหมือนกับเป็นโอลิมปิกดร.สุดแล้วทุกคนคิดว่าต้องทำอะไรยังไงกันบ้างต่อไปครับสำหรับวงการครับผมคิดว่าตอนนี้จริงๆก็เริ่มเห็นเทรนด์แล้วนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างตอนนี้เองเนี่ยผมเห็นอย่างที่ต่างประเทศเนี่ย ESPN เนี่ยเขาก็ไม่ได้บรอดแคสต์ตัวกีฬาใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เขามาบรอดแคสต์ตัว e-sport แทนแล้วพอบรอดแคสต์ e-sport เนี่ยเขาก็มีอินเทอร์แอคชั่นที่เกิดขึ้นระหว่างนักกีฬาการแข่งขันการคุยกันและบางครั้งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาการแข่งขันออนไลน์สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับยกตัวอย่างเราไลฟ์กันเนี่ยคนสามารถคุยกับเราได้ทันทีเลยแต่ว่าถ้าไปอยู่ในห้องออฟไลน์เนี่ยไม่ได้นะครับหรือว่าไปแข่งออฟไลน์เนี่ยไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นออนไลน์เนี่ยจริงๆมันเปลี่ยนวิธีการคุยวิธีการเอนเกจตรงนี้ได้มากขึ้นแล้วผมคิดว่าจะเห็นเทรนด์ที่เปลี่ยนตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับไอซีครับงั้นผมว่าเรามีคำถามจากทางบ้านนะครับเรามีหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยงามวยปั้มนะครับที่อื่นมีจัดโชว์ปั้มแบบปั้มแห้งไม่มีผู้คนดูรอบสนามปั้มมาในสตูดิโอนะครับเราจะเริ่มเห็นนะครับเตะบอลไม่มีผู้ชมนะครับจะเริ่มเห็นไฟท์เนี่ยได้เมื่อไหร่ครับสำหรับคนที่อดใจรอไม่ไหวแล้วแบบเบื่อและเล่นเกมจนไฟนั่น7จนน็อกไปแล้วเซียนทุกกีฬาแล้วนะครับอยากกลับไปดูเนี่ยจะมีความเป็นไปได้นะครับหรือว่าน่าจะยังต้องรอวัคซีนกันอันนี้พูดถึง traditional sports ใช่ไหมครับใช่ครับผมว่าบางกีฬามีสิทธิ์ครับที่มันไม่ต้องมี physical interaction ขนาดนั้นอาจจะเป็นกีฬาที่มันเป็นแนวเดี่ยวๆซะมากกว่าแล้วก็ต้องชมออนไลน์เอาแต่ว่าถ้าจะไปชมณสถานที่ผมว่าจนกว่าจะมีวัคซีนผมว่ายากนะครับแล้วถึงแม้จะมีวัคซีนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เมื่อกี้ผมก็นั่งคิดอยู่กับสิ่งที่ทั้งทางคุณปลายพูดแล้วก็คุณรุ่งพูดนะครับผมว่ายังไงก็ตามต่อให้มีวัคซีนมันคงไม่กลับมาเหมือนเดิม 100% ครับอันนี้สำหรับผมนะเพราะว่าผมมองว่าต่อให้มีวัคซีนแล้วการมีวัคซีนมันคือการแก้ปัญหาหลังจากเราติดแล้วมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ติดและณเวลาเดียวกันมันก็มีหลายเคสที่ยังมีคนชรามีคนที่มีโรคซึมแทรกที่สำหรับเขาโรคนี้มันก็จะยังเป็นโรคที่ถือว่าลีโตมากๆอยู่ผมว่ามันก็จะเปลี่ยนเทรนด์ถามว่าคนจะไม่อยากดูกีฬาไหมอยากดูทุกคนแต่เขาอาจจะถอยเรื่องการมาดูออฟไลน์แต่ว่าเน้นมาดูออนไลน์แทนสักส่วนใหญ่ๆหรือส่วนหนึ่งหรืออย่างน้อยๆการที่จะดึงคนไปที่สนามใหม่เนี่ยอย่างที่บอกต้องหา new normal อันนี้ผมเห็นด้วยเราทุกคนต้อง adapt และหา new normal ที่มันดึงดูดมันไม่ได้ดึงดูดแค่ในเชิงของมันจะไม่ดึงดูดแค่ในเชิงของความน่าสนใจของกิจกรรมอย่างเดียวละผมว่ามันจะมีอีก new trend ก็คือคุณต้องดึงดูดคนด้วยเรื่องของ health and safety ด้วยละมันจะมีเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วอันนี้ผมว่าเป็น trend ที่จะเปลี่ยนไปการจัดอะไรที่เป็น offline eventถ้ามันจะกลับเข้ามาในวันที่มันกลับเข้ามาซึ่งยังไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่า health and safety จะเป็นเทรนด์ใหม่ที่ต้องมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอะไรก็ตามครับจริงๆผมมีข้อหนึ่งผมขอเนี่ยอยากจะนำมาดิสคัสตรงนี้หน่อยว่าอยากรู้ว่าทุกคนคิดยังไงอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับที่ถามที่บ้านนิดนึงนะครับผมว่ามันมีข้อคิดนึงที่ผมอยากให้ทางผู้บริหารแล้วก็ท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะเอาไปลองคิดดูอย่างตอนก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องคอมโบของ digital disruptionกับโควิด disruption ที่มันจะส่งเสริมกันพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของโควิดทำให้คนหันเข้าหาดิจิตอลมากขึ้นเราจะเห็นทุกอย่างที่เกี่ยวกับดิจิตอลตอนนี้ก็มีแอคทิวิตี้เยอะมากในการที่จะปรับตัวแล้วก็ในการที่จะหา new revenue channel หรือเดินต่อไปข้างหน้านะครับอาจจะได้มากกว่าอุตสาหกรรมอื่นทีนี้เนี่ยผลกระทบที่ผมมองว่ามันจะตามมาเนี่ยพอมันมีแอคทิวิตี้เยอะเนี่ยมันต้องมี evolution อยู่แล้วในดิจิตอลอินดัสทรีมัน speed up ให้ดิจิตอลอินดัสทรีมันเกิดขึ้นเร็วขึ้นพอ digitalization เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนไม่ค่อยได้พูดถึงคือปัญหาเศรษฐกิจที่เราเพิ่งผ่านมาเมื่อปีที่แล้วและปัญหาเศรษฐกิจที่เรากำลังเจออยู่ตั้งแต่ก่อนมีโควิดเรามีปัญหาแล้งที่หนักหน่วงมากที
นี้เนี่ยพอ digitalization เข้ามาอีกหลังจากโควิดเนี่ยหรือระหว่างโควิดเนี่ยจะมีคนตกงานจำนวนมากนะครับผมมองว่าในคอมโบของการที่องค์กรแต่ละองค์กรต้องรัดเข็มขัดในหลายๆอย่างที่ต้องป้องกันเรื่องคนต้องมาเจอกันในหลายๆอย่างที่มันจะเปลี่ยนไปเนี่ยผมว่าพอใช้ดิจิตอลหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันมีโอกาสที่หลายๆคนจะตกงานอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองเป็นเทรนด์ของ digitalization แต่พอโควิดมันเร่งเนี่ยผมว่าเราจะมีเวลาปรับตัวกับมันหลายๆคนจะปรับตัวไม่ทันพอสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นตัวพนักงานหรือเป็นองค์กรที่ถูกกระทบโดยตรงโดยทางอ้อมคนไม่มีเงินมาซื้อของของคุณคนไม่มีเงินมาใช้จ่ายไม่มีเงินไปท่องเที่ยวอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นข้อคิดที่ทุกคนควรจะต้องคำนึงถึงกับการอะแดปต์และปรับไปข้างหน้าต่อๆไปถ้าคุณเป็นองค์กรคุณจะทำยังไงที่จะบาลานซ์ตรงนี้ไม่ได้บอกว่าการที่จะทำเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ไม่ดีและไม่ควรทำแต่ผมว่ามันต้องบาลานซ์แล้วคนและ business strategy ของทุกคนก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เพราะกำลังซื้อของเราผมว่าในบางอินดัสทรีจะหัวครับอะไรที่ดูเป็นของฟุ่มเฟือยหรือไม่ยังไม่จำเป็นใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยผมถามเลยแล้วกันครับแล้วแต่ละองค์กรเนี่ยจะช่วยคนยังไงได้บ้างนะครับหรือมีอะไรทำอยู่แล้วนะครับที่กำลังพยายามมากกว่าช่วยนักกีฬาของเราหรือพนักงานของเราแต่ช่วยชุมชนช่วยแฟนของเราในการผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะครับหรือว่ามีใครจะแนะนำนะครับอย่างเมื่อกี้ดร.ชูวิทย์แอบหยอดว่าอยากชวนมาเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับไม่รู้คนอายุ33แบบผมเนี่ยไม่ได้จับเมาส์คีย์บอร์ดแบบว่ามานาน10ปีเนี่ยจะควอลิฟายป่ะนะครับแล้วก็มีอะไรพอจะแนะนำไหมครับเพราะผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และจำเป็นมากคนตกงานเนี่ยสตัดมันมหาศาลแต่เนี้ยเราจะต้องแบบฝากคุณนกไว้นะครับจะเป็นอีกเซสชั่นในอนาคตว่าทำยังไงดีว่าพาคนที่ตกมาแล้วเนี่ยก้าวข้ามการเลย์ออฟการดาวน์ไซส์นะเขาจะอยู่รอดเนี่ยแต่ทุกท่านทำอะไรกันอยู่บ้างครับที่กำลังช่วยสถานการณ์นี้ได้ครับบอกคุณเอมเริ่มจับจอยวันนี้เลยครับเล่นได้เลยครับวันนี้โอเคครับมีเกมไหนครับเกมไหนทำตังครับมีอะไรเกมไหนที่น่าจะไปเล่นฝึกวิชาจะได้จ้างเด็กมาสอน ROV แล้วเดี๋ยวไปสมัครเข้าทีมบุรีรัมย์ได้เลยครับตอนนี้เชิญครับรับสมัครได้นะครับตอนช่วงกลางปีจะมีทัวร์นาเมนต์คัดเลือกเยอะเลยนะครับติดตามชมได้ก็ผมว่าอย่างที่คุณนกบอกคือแน่นอนวิกฤตตอนนี้มันมีผลกับทุกๆคนนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของงานหลายๆอย่างที่อาจจะหายไปแล้วต้องหยุดไปในตอนนี้เนี่ยแต่ว่าผมคิดว่ามันก็มีโอกาสใหม่ๆเหมือนกันที่เกิดขึ้นอย่างที่เราพูดถึงอย่าง e-sport ที่ตอนนี้มีการจัดแข่งขันเพิ่มขึ้นมากนะครับหลายๆทัวร์นาเมนต์นะฮะผมคิดว่าตอนนี้จริงๆเป็นจังหวะที่ดีนะครับตอนที่เราอยู่บ้านกันเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีที่คนที่อาจจะไม่ได้มีตรงนี้ที่ลดงานลงไปมาฝึกเรื่องของ digital skill ใหม่ๆมาฝึกเรื่องของการเทรนนิ่งวิธีการใช้งานออนไลน์หรือว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งต่างๆสกิลใหม่ๆที่ตัวเองสามารถเสริมได้นะครับผมอาจจะพูดขออนุญาตพูดนอกจากการีนาแล้วกันจริงๆซีเราเป็นบริษัทแม่ของทาง Shopee ด้วยนะครับคืออย่างตัว Shopee เองเนี่ยเราก็มองว่าเราเนี่ยสามารถช่วยผู้ประกอบการได้คือเดิมเนี่ยเขาเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผู้ประกอบการที่เขาเนี่ยมาทำออนไลน์เขาจะขายแต่ออฟไลน์อย่างเดียวแต่ตอนนี้เราก็มีโปรแกรมที่เราจะเข้าไปช่วยเขาทำยังไงให้เขาขึ้นมาออนบอร์ดมาขายออนไลน์ได้มากขึ้นมีออปชั่นใหม่ๆอะไรที่เราจะไปช่วยเสริมเขาได้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ผมคิดว่าถ้าผู้ประกอบการหรือ SME เนี่ยสามารถฝึกตัวเองนอกจากการขายทั่วๆไปแล้วเนี่ยขึ้นมาขายออนไลน์ได้ด้วยเนี่ยนอกจากตอนนี้ที่เป็นโอกาสเขาแล้วเนี่ยในอนาคต new normal ที่จะเปลี่ยนไปเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมสำหรับตรงนั้นด้วยนะครับครับดีเลยครับท่านอื่นนะครับมีอะไรอยากทิ้งท้ายอยากจะแนะนำมาต่อยมวยพี่มาเจอกันที่สนามหรือว่าออกกำลังกายยังไงติดตามคนนี้นะครับเชิญเลยครับเช่นสิ่งอย่างของวันแชมเปี้ยนชิพครับนอกเหนือจากตัวที่เราทำเป็นวันเวิร์กเอาท์ from home โดยใช้นักกีฬาของเราเนี่ยเราก็มีอินิเชทีฟอื่นๆที่ไม่ได้ทำแค่ในส่วนตัวแต่ร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราครับอย่างเดียวในวันที่18เราก็จะร่วมกับทาง Global Citizen นะครับร่วมสตรีมมิ่งตัวไลฟ์คอนเสิร์ตนะครับที่จะมีทั้งของอย่างLady Gaga, John Legend แล้วก็ศิลปินอีกมากมายเนี่ยที่จะรวมตัวกันแล้วก็มาสร้างตัวเหมือนกับเป็นฟรีคอนเสิร์ตเพื่อรณรงค์ให้คนอยู่บ้านแล้วก็ช่วยในเรื่องของการ raise fund raise awareness ของโควิดเนี่ยวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเราก็เ
ข้าไปมีส่วนร่วมตรงนั้นด้วยเพราะว่า Global Citizen ที่เป็นองค์กร NGO ระดับ International เนี่ยก็เป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่ผมว่ามันก็เป็นประโยชน์ที่ว่าในช่วงเวลาแบบเนี้ยนอกเหนือจากสิ่งที่เราตัวเราเองในองค์กรเราเองเนี่ยอาจจะทำได้เนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของการที่ว่าเราคู่ค้าของเราพาร์ทเนอร์และเพื่อนของเราในอีโคซิสเต็มเนี่ยบางทีมันสามารถcollaborate กันเพื่อทำให้สิ่งที่ impact ที่เราอยากทำเนี่ยมันอาจจะยิ่งใหญ่กว่าแค่ resource หรือ capability ที่เราจะทำเองได้เพียงคนเดียวนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่One Championship ตอนนี้เราก็กำลัง explore ตรงนี้กับพาร์ทเนอร์กับคู่ค้าแล้วก็พันธมิตรเราในหลายๆอุตสาหกรรมในเรื่องของการที่จะเรามาสามารถวันจะไม่ชิปเรามีแอสเซทอะไรมีแคปบิลิตี้อะไรทางพาร์ทเนอร์ของเราเพื่อนของเรามีแอสเซทแคปบิลิตี้อะไรทำอะไรร่วมกันได้เพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างแวร์เนสเกี่ยวกับเรื่องของโควิดสเตทโฮมหรือแม้แต่การเรสฟันต่างๆเพื่อช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบในตรงนี้นะครับดีมากเลยครับขอบคุณมากนะครับไปละครับคุณนกครับทิ้งท้ายเบาๆสั้นๆนะครับสั้นๆใช่ไหมครับงั้นทิ้งท้ายผมขอผมลืมพูดถึงหนึ่งอย่างที่อาจจะเป็นข้อคิดที่ดีสำหรับหลายๆคนที่ต้องบริหารองค์กรนะครับคือผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนคงจะต้องคิดนอกกรอบค่อนข้างมากแล้วก็อย่ายึดติดกับสิ่งเดิมๆสมัยก่อนจนเกินไปยกตัวอย่างทางบุรีรัมย์เราเองก็มี1โมเดลที่เราเพิ่งคิดว่าทำขึ้นมาอาจจะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ซอกกราวหน่อยนะครับไม่ทราบว่าคนอื่นจะคิดยังไงทางเราก็อย่างที่มันมีวิกฤตเรื่องเสื้อใช่ไหมครับบริยามิเต็ดก็มี1โมเดลพอเรามีวิกฤตเรื่องยอดขายเสื้อที่ขายยากไม่ว่าจะเป็นคนมาซื้อที่ช็อปยากเศรษฐกิจไม่ดีหรือกลัวโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผสมผสานกับการที่พนักงานเองเนี่ยก็อยากต้องการหารายได้เพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจึงเอาประเด็น2อย่างนี้มาคอมโบกันแล้วก็ทำให้มีโมเดลเกิดขึ้นว่าพนักงานเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะซื้อเสื้อของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในราคาทุนที่เราได้มาแล้วเป็น direct sale ได้ทุกคนใครต้องการหารายได้เพิ่มสร้างธุรกิจส่วนตัวแต่ถ้าไม่มีวิธีไม่มีทางเราให้เขากลายเป็นเซลล์ของเราไปในเชิงของพนักงานของเราเองนะครับในการที่ว่าเราจะไม่ได้กําไรเราคือไม่ได้กําไรแน่ๆแต่ว่าตอนนี้เรามองแค่ว่าถ้าเราดันยอดออกไปได้แล้วช่วยหารายได้ให้กับพนักงานได้มันเป็นสิ่งที่พนักงานเราน่าจะต้องการในสภาวะวิกฤตแบบนี้ผมว่าไม่อยากให้เอาไอเดียซะทีเดียวไปทําแต่ว่าอาจจะเป็นคอนเซ็ปต์ว่าเราต้องคิดนอกกรอบนิดนึงแล้วก็อย่าลืมคํานึงถึงทุกคนที่ทำให้เรามาอยู่ในจุดนี้ได้นะครับในฐานะองค์กรสุดท้ายในเชิงของการฝากนะครับก็ต้องขอบคุณทางเซ็กซอสมากๆนะครับแล้วก็ผมขอบคุณครับที่ได้มามีส่วนร่วมมาอยู่กับพวกพี่ๆที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้มีความสามารถมากกว่าผมเยอะมากก็ตื่นเต้นมากครับแล้วก็เป็นเกียรติมากท้ายที่สุดแล้วผมอยากจะฝากไว้กับทางที่บ้านนะครับผมเนี่ยอย่างที่บอกผมไม่อยากให้ทุกคนต้องยอมรับแล้วว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญกับสภาวะวิกฤตไม่ใช่แค่วิกฤตในประเทศหรือวิกฤตธุรกิจวิกฤตอะไรนี่คือวิกฤตโลกทั้งหมดทุกคนกำลังเจอความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นมันมีเยอะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะพ้นวิกฤตนี้ไปอยู่อีกฝั่งนึงมีคน2กลุ่มเท่านั้นครับคนกลุ่มนึงที่พ้นออกมาแล้วบอกมองย้อนไปว่าโอ้กว่าจะผ่านมาได้โหเสียเวลาไปตั้งเยอะ6เดือน7เดือน8เดือนกับอีกคนนึงอีกกลุ่มนึงที่ผ่านออกมาแล้วมองย้อนไปว่าโหนี่8เดือนเองเหรอเราก็ทำอะไรมาเยอะเหมือนกันนะในช่วงเวลาโควิดที่เราชิฟต์มาทำออนไลน์ผมมองว่าเราควรที่จะปรับตัวและอยู่กับปัจจุบันและเดินไปข้างหน้าให้ได้แล้วถ้าเราอยากจะอีกฝั่งนึงในสภาวะที่เหมาะสมนะครับท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลือเราได้มากเท่าตัวเราเองก็ต้องฝากทุกคนยิ่งแคร์ใครยิ่งรักใครดูแลรับผิดชอบเรื่องของสุขภาพของตัวเราเองและคนที่เรารักและเป็นห่วงแคร์ใครคิดถึงใครรักใครหากห้ามใจไว้ครับถ้าไม่ชัวร์ช่วงนี้เป็นเวลาที่ยิ่งเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนขยันหาข้อความเกี่ยวกับโควิดไปหาข้อมูลเกี่ยวกับโควิดไปเรื่อยๆทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้อมูลตอนนี้ผมคิดว่าเป็นทูที่จะต่อสู้กับโควิดได้มากที่สุดนะครับผมว่าคงฝากไว้ได้เท่านี้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากแล้วก็หวังว่าเราจะใครอ๋ออีกอย่างนึงครับใครที่เบื่อนะครับก็อย่างที่บอกพวกเราทุกคนก็ทำอย่างหลายอย่างไปตามทางช่องทางของเราได้อย่างทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเองก็จะมีทัวร์นาเมนต์ e-sport เยอะมากๆนะครับจากเดือนที่6เป็นต้นไปมีทัวร์แข่งขันทุกวันเป็นเดลี่แล้วก็เป็น
amateur focus นะครับเพราะฉะนั้นคุณสรุตไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมไม่ไปแย่งมาร์เก็ตของโปรลีผมจะโฟกัสไปทางด้านออนไลน์เพื่อให้ช่วยกันครับใครที่สนใจในด้านอีสปอร์ตมีแพลตฟอร์มในการโชว์ฝีมือแล้วก็เผื่อใครเราก็ติดตามคอนเทนต์ของพวกเราทั้ง3ได้จะมีออกมาเยอะแน่นอนครับในช่วงอนาคตที่จะดีครับดีผมจะติดตามแน่นอนนะครับแล้วก็ทางวันเนี่ยเต็มฟีดผมตลอดนะครับผมไป follow ไว้เยอะนะครับชอบมากครับก็จะมีคอนเทนต์เรื่องของการแนะนำการออกกำลังกายนะครับด้วยใช่ไหมครับของทางวันยังไงให้แล้วก็จะมีก็ถ้าติดช่วงนี้นะครับต่อให้เราไม่ได้มีอีเวนต์การแข่งขันนะแต่เราก็ยังมีการสร้างคอนเทนต์อยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นทางผ่านทางเว็บไซต์ของวันแชมเปี้ยนชิพเองซึ่งก็มีเป็นเวอร์ชันภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็เพจอย่างวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์แล้วก็อย่างของวันเองเนี่ยเรานอกจากนี้เราก็มีตัวแพลตฟอร์มที่เป็น e-sport ของเราก็คือ oneesport.gg ซึ่งก็เป็นตัวเว็บพอร์ทัลที่เราก็ยังคอยที่จะเอนเตอร์เทนคนแล้วก็คอยสร้างคอนเทนต์ดีๆเนี่ยไปสู่สังคมผ่านช่องทางเสมอนะครับนักกีฬาของวันแชมเปี้ยนชิพเราก็เปิดเนี่ยแล้วก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะครับเขาก็ยังพยายามที่จะเหมือนกับสื่อสารอินเกจเอนเตอร์เทนคนอยู่นะครับกลุ่มแฟนๆเราอยู่ครับผมก็อยากจะฝากให้ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่หนักที่สุดอันนึงที่เราอาจจะเจอในรอบหลายสิบปีเลยก็ได้แต่ในวิกฤตครั้งเนี้ยมันก็มีโอกาสอยู่หลายอย่างมากๆแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่จะอยู่รอดหรือว่าจะสามารถผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้เนี่ยเป็นคนที่มี mindset ในการที่มองวิกฤตเป็นโอกาสมากกว่าจะมองเห็นวิกฤตในทุกๆโอกาสที่เกิดขึ้นครับการปรับตัวการคิดนอกกรอบนะครับเราต้องเดินต่อไปครับสำคัญใช่ครับเราจะต้องเดินต่อไปนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับดร. ชรุต Director of C Thailand นะครับคุณพลายนะครับ President One Championship Thailand แล้วก็คุณชัยชนกนกนาเชียวบรามีเอ e-sport ทุกคนเนี่ยคือ innovator นะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยเป็นคนที่เราคุกคลีกันมานานนะครับเราคุยกันเรื่อง innovation disruption มีโอกาสได้ช่วยเหลือเราเคยจัดบูธนะครับของ Garina ของ C เนี่ยจัดอีเวนต์ใหญ่ของผมอีกนะครับมีคนไปเด็กๆไปแข่งกันคึกคักมากมายผมไปวันแชมเปี้ยนชิพทุกครั้งที่มาเมืองไทยเนี่ย amazing มาก production ระดับโลกครับก็บูริมเยเต็ดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงดังกล้องไปทุกปัตตภีนะครับคราวนี้เนี่ยพวกเขาจะอยู่ไม่ได้ถ้าคนที่ดูนะครับคนที่ไลฟ์และทุกคนที่คอมเมนต์อยู่ไม่ support นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เหนื่อยยากลำบากที่สุดนะครับและโลกที่จะกำลังมาถึงเนี่ย new normal จะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงและทุกคนเนี่ยปรับตัวได้เร็วยังมีหลายค่ายมีหลายธุรกิจกีฬาที่ยังปรับตัวไม่ทันต้องมาคุยกับเอ็กซ์เพิร์ท3ท่านนี้นะครับติดตามคอนเทนต์ข่าวสารดีๆใน TechSource แล้วก็ไปรีบไปขอ Twitter ขอ Twitch ขอ LinkedIn ขอ Instagram นะครับแล้วไปคุยกับ3ท่านนี้นะว่าจะช่วยเหลือธุรกิจกีฬาของท่านให้รอดต่อไปได้ไงง่ายก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้ครับขอบคุณกันแล้วนะครับทุกคนเลยนะครับเกียรติทุกคนครับสวัสดีครับครับผมเลิฟๆครับThank you.